ครับก่อนที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจออนไลน์นะครับเราจะต้องมีอีเมลก่อนวิดีโอนี้ผมจะสอนขั้นตอนในการสมัครอีเมลใช้งานสำหรับท่านใดมีแล้วก็ไปดูวิดีโอถัดไปได้เลยสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับแล้วต้องการที่จะทำธุรกิจออนไลน์ท่านจำเป็นที่จะต้องอีเมลส่วนตัวนะครับมีอีเมลส่วนตัวอีเมลที่ผมแนะนำไม่ใช้นั้นก็คือเป็นอีเมลร่วมกับทาง Google นะครับเพราะว่าเราจะสามารถใช้สินค้าของทาง Google เนี่ยได้หลายอย่างที่โดยไม่ต้องเสียเงินและเป็นบริการที่ฟรีนะครับแล้วก็มีการใช้งานค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับก็ก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆ นะครับเปิดขึ้นมาที่หน้าเว็บไซต์ Google จากนั้นให้สังเกตมุมขวามือนะครับจะเห็นคำว่า Gmail นะครับก็ให้คลิกเข้าไปที่ Gmail เมื่อคลิกมาแล้วนะครับก็ให้เราคลิกตรงที่ว่าใช้บัญชีอื่นใช้บัญชีอื่นเสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้เรามาคลิกตรงตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วก็คลิกที่สร้างบัญชีครับเมื่อคลิกสร้างบัญชีนะครับจากนั้นก็จะเป็นการสร้างบัญชีของท่านนะครับอันนี้ผมจะจำลองนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูก็คืออย่างเช่นชื่อสมปองนะท่านก็ใส่ชื่อของท่านเข้าไปนะครับสมปองปาถนาใส่ชื่อนามสกุลนะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้นะครับก็ให้ท่านใส่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้เป็นชื่อจริงของท่านนะครับชื่อสามกิ๊กทีนี้ผมก็อย่างเช่นสมปองใช่ไหมครับ SOMEPON ปองเขียนยังไงเป็นสมพงก็เท่ากันนะครับสมพงสมพงศ์4 5 6ก็ได้ก็คือแล้วแต่ท่านนะครับเพื่อที่จะไม่ควรจะถ้าตั้งถ้าเป็นชื่อท่านก็ถ้ายาวก็ไม่เป็นไรเพราะอาจจะจำง่ายแต่ถ้าว่าเป็นชื่อที่เป็นยาวแต่ว่าเป็นที่ท่านไม่ค่อยได้ใช้งานหรือจำไม่ค่อยได้ก็อาจจะจำยากนะครับถ้าพิมพ์ไปแล้วถ้ามีคนใช้แล้วก็จะขึ้นแบบนี้ทีนี้ในด้านล่างถ้าสังเกตนะครับก็จะเป็นตัวเลือกที่เราสามารถใช้งานได้ถ้าเราไม่อยากตั้งเองใหม่นะครับก็ให้เลือกที่เราสามารถใช้งานได้แต่ผมก็จะเปลี่ยนเอาตามที่เขาแนะนำก็แล้วกันนะครับก็คือเป็นชื่อนี้เมื่อได้แล้วเราก็มาสร้างรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านในส่วนตรงนี้นี่ก็คือเรากำหนดเองนะครับใช้เป็นตัวเลขและตัวอักษรก็ได้นะครับอย่างน้อย8ตัวนะครับโอเครหัสจะต้อง2ช่องนี้จะต้องกันนะครับเป็นการยืนยันรหัสผ่านมันเกิดที่เท่าไหร่ท่านก็ใส่ไปนะครับก็ถ้าเราใส่เป็นพศนะครับจะไม่ได้ให้เราใส่เป็นคศเป็นปีเกิดเป็นที่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ1972อะไรนะครับก็ให้ยึดเป็นคศภาษาอังกฤษนะก็เพศอะไรก็เลือกไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ก็ให้ใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับแล้วก็ที่อยู่อีเมลปัจจุบันที่ท่านมีนะครับแล้วก็ที่อยู่อีเมลปัจจุบันนะครับอ
ื่อท่านกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านกดนี่ครับขั้นตอนถัดไปแล้วก็นโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับก็ให้ท่านกดยอมรับนะครับกดยอมรับนี่ครับเมื่อท่านสมัครเสร็จนะครับก็จะเป็นยินดีต้อนรับนะครับเขาก็เข้าสู่ Gmailก็กดออกไปนะครับถ้าขึ้นมาสักครู่นี้ตอนนี้ก็จะไม่มีจดหมายอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับการสมัครอีเมลของท่านก็เสร็จแล้วสำคัญนะครับก็สิ่งที่ท่านจะต้องจำก็คือในตอนสมัครนี้ก็คือว่าในส่วนตรงนี้ที่เราจะต้องใช้งานนะครับอีเมลนะครับแล้วก็รหัสพาสเวิร์ดในการเข้าใช้งานท่านจะต้องจำให้ได้นะครับที่กรอกข้อมูลมาเมื่อสักครู่นี้หลังจากนั้นก็แค่นี้นะครับสำหรับการสมัครอีเมลเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอต่อไปว่าเราจะ